มิกเซอร์รุ่นใหม่ตัวเล็กสเปคเทพจากแม็กกี้ครับวันนี้เราอยู่กับ Mcaster Live และจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนจะเข้าไปดูฟีเจอร์ของเขากันนะผมขออนุญาตทำสิ่งนี้ให้ดูอันนั้นนี่คือ Mcaster ครับก็จะเป็นมิกเซอร์รุ่นใหม่จาก Mackie นั่นเองนะครับสำหรับทุกคนที่กำลังทำงานเกี่ยวกับการไลฟ์สตรีมนะครับผมการทำเกมแคสเตอร์หรือว่าแม้กระทั่งงานเกี่ยวกับพอดแคสต์นะผมวันนี้ไม่ควรพลาดทุกประการนะครับผมและผมจะพาไปดูแบบเจาะลึกกันว่าทำไมคุณถึงต้องมี Mcaster ไว้ใช้งานครับไปดูพร้อมกันนะครับนอกจากรูปร่างหน้าตาที่สวยสะดุดตาสะดุดใจทุกคนกันแล้วนะครับผมบอกตรงๆว่า Mcaster Live นะฮะออกมาทั้งสิ้นมี2สีนั่นก็ได้แก่เจ้าตัวสีดำตรงนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับผมและมีอีก1สีนั่นก็คือสีขาวนั่นเองนะและนอกจากดีไซน์ที่ออกมามีความกระทัดรัดและมีความสวยงามแล้วนะครับนั่นก็คือทางด้านของ input output แล้วก็ฟีเจอร์ของเขาที่มีมาให้นะฮะเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะรองรับการใช้งานเชื่อมต่อได้หลากหลายมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น input แบบไมโครโฟนของ R นะฮะ input ของ headset นะครับทางด้านของ input โทรศัพท์นะฮะที่เราสามารถนำเสียงโทรศัพท์เข้าสู่เจ้าตัวมิกเซอร์ตัวนี้หรือว่านำเสียงจากมิกเซอร์ออกโทรศัพท์ได้เช่นกันนั่นก็หมายความว่าทุกคนสามารถไลฟ์สตรีมนอกจากจะเป็นการใช้งานกับคอมพิวเตอร์นะฮะรวมถึงโทรศัพท์ได้ในระยะเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับผมที่ผมเพิ่งพูดไปแล้วนะคือการเชื่อมต่อ USB กับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเป็น audio interface นะฮะและไม่ได้จบเพียงเท่านั้นนะครับผมสำหรับการเชื่อมต่อใช้งานแล้วและเจ้ารุ่นนี้ก็จะมีในส่วนของการปรับปรุงคุณภาพเสียงมาให้ใช้งานด้วยไม่ว่าจะเป็นคอนทัวร์เอฟเฟกต์นะครับผมสำหรับคอนทัวร์เอฟเฟกต์เดี๋ยวพาไปดูกันว่ามันคืออะไรเนาะและในส่วนของการใช้เอฟเฟกต์ Voice Preset ก็จะช่วยเพิ่มลูกเล่นในการทำไลฟ์สตรีมหรือว่าการบันทึกเสียงของคุณได้นะครับถัดมานะเดี๋ยวผมจะพามาดูที่เครื่องเจ้าตัวนี้หน่อยนะครับผมว่าใช้งานยังไงและมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับมาดูในส่วนของ input output ที่เขามีมาให้กันนะครับบอกตรงว่าตัวนี้เชื่อมต่อกันใช้งานได้หลากหลายจริงๆส่วนแรกนั่นก็คือนี่ครับที่ผมเสียบไปแล้วนั่นคือ input สำหรับไมโครโฟนนะครับก็จะเป็นแบบ XLR แล้วก็รองรับการปล่อยไฟแฟนทอม48โวลต์ด้วยนะผมปุ่มกดก็อยู่ข้างๆตรงนี้นะครับมาดูในส่วนทางด้านอีกฝั่งนึงของเครื่องนะฮะอันนี้บอกตรงว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะครับผมมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนนะฮะส่วนที่ผมได้เชื่อมต่อไปแล้วตรงนี้นั่นคือทางด้านของพอร์ตการรับไฟนะฮะก็จะเสียบสำหรับเพื่อจ่ายไฟเข้าสู่เจ้าตัว Mcaster Live นั่นเองนะครับผมถัดไปพอร์ต USB-C ข้างๆนะผมนั่นก็คือการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของทุกคนนั่นเองนะครับถัดไปข้างๆเป็น input สำหรับ headset ถามว่า headset คืออะไรก็คือหูฟังที่มีไมโครโฟนติดมาด้วยนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็จะสามารถรองรับการใช้งานฟังเสียงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะรองรับทางด้านของ input ไมโครโฟนที่ในหูฟังนะครับผมเข้าไปสู่เจ้าตัว Mcaster Live ด้วยถัดมานะครับผมก็จะเป็น input ของโทรศัพท์นั่นเองนะฮะไว้สำหรับเชื่อมต่อเปิดเพลงนะฮะหรือว่าในขณะเดียวกันนะฮะผมก็สามารถรับสัญญาณเสียงจาก Mcaster Live ได้ด้วยหมายความว่าเราสามารถใช้โทรศัพท์นะฮะเสียบเข้าสู่สายสัญญาณปุ๊บมีหางหนูนะฮะเจ้าตัวนี้นิดนึงนะเตรียมมาด้วยนะเป็นไงทางการบ้านมีเจ้าตัวนี้นิดนึงนะเวลาใช้กับ iPhone เจ้าตัวนี้นะผมก็นำไปใช้กับโทรศัพท์แล้วก็สามารถไลฟ์สตรีมนะผมลงโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับถัดมานั่นก็คือที่เป็นรูปคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับผมเวลาที่ทุกคนต้องการนำไปใช้กับเครื่องดนตรีนะครับผมที่มีเอาท์พุตแบบ AUX 3.5 นั่นเองนะเป็นแบบบาลานซ์นะครับผมเขาก็สามารถนำมาเสียบเข้าสู่อินพุตตรงนี้ได้นะผมไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดตัวเล็กๆนะฮะหรือว่าคีย์บอร์ดต่างๆนะฮะหรือว่าเครื่องดนตรีชนิดต่างๆที่มีเอาท์พุตแบบนั้นนะผมก็นำมาใช้กับเจ้าตัวนี้ได้นะครับผมถัดไปนั่นก็คือในส่วนของเอาท์พุตเพียวๆกันบ้างเอาท์พุตมีมาให้2อย่างครับผมอย่างแรกนั่นคือเอาท์พุตสำหรับเฮดโฟนหรือว่าหูฟังของทุกคนนะครับผมและอีกอย่างนึงข้างๆกันตรงนี้นั่นคือเอาท์พุตสำหรับลำโพงมอนิเตอร์นั่นเองนะครับผมนี่คือคีย์ฟีเจอร์เด็ดๆของเขานะฮะและยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบนเครื่องกันบ้างแต่ว่าส่วนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงของเขาพร้อมกันเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับถัดมานะครับผมนี่ก็เป็นเสียงจากการไลฟ์สตรีมผ่าน Mcaster Live นะฮะและนี่ก็เป็นเซตอัพของผมทั้งหมดนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยขอเปิดไฟก่อนสีแดงนะผมไฟโปรอินเราต้องสีแดงนะและตอนนี้ผมก็เซตอัพนะ2ระบบพร้อมกันนั่นก็คือการไลฟ์สตรีมผ่าน OBS แล้วก็การไลฟ์สตรีมผ่าน iPhone เครื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของเขากันว่าเขาทำอะไรกันได้บ้างนะครับเริ่มมาจากส่วนภาคอินพุตที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับผมก็จะอยู่ทางด้านของด้านขวาตัวเครื่องแล้วก็ด้านซ้ายตัวเครื่องตรงนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็จะใช้ไมโครโฟนนะครับผมที่เป็น XLR นะเป็นไมค์พอดแคสต์นะฮะมาทำการจัดรายการกันมาดูในส่วนของการใช้งานคอนโซลเครื่องของเขากันบ้างนะครับผม
ทางภาค input นะฮะที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนะครับผมสามารถมาเลือกใช้ input ได้ที่ตรงนี้ครับเป็นการเลือกสัญญาณนั่นเองนะครับผมโดยปุ่มแรกตรงนี้นะครับจะเป็นการเลือกสัญญาณระหว่าง XLR input ฝั่งนี้นะครับผมหรือว่าการใช้งาน headset นั่นเองนะ input สำหรับ headset นะครับผมมากดเลือกซอร์สสัญญาณตรงนี้ได้นะครับถัดมานะครับผมนั่นก็คือการเลือกสัญญาณนะ channel ที่2 channel ที่2ก็จะเป็นการเลือกสัญญาณระหว่างทางด้านของ input 3.5 หรือว่าของเครื่องดนตรีที่ output เป็น 3.5 นะครับแล้วก็ input ของคอมพิวเตอร์นะสัญญาณที่ loopback มาจากการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์นั่นเองสามารถมาเลือกตรงนี้ได้นะครับเวลากดก็แบบนี้ครับเป็นการเลือกสัญญาณเวลาไฟติดที่ไหนก็คือใช้แหล่งสัญญาณจากที่นั่นนะครับถัดมานะครับผมทางด้านของ input ที่ผมจะพูดถึงนะครับผมสิ่งที่มีมาให้ใช้งานนั่นก็คือ1ครับด้านบนสุดตรงนี้นะครับผมนั่นจะเป็นทางด้านของ voice preset effect นะครับผมหรือว่าการเปลี่ยนเสียงพูดให้มีลูกเล่นมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยปุ่มสีเขียวตรงนี้จะเป็นการเลือกประเภทนะครับและปุ่ม2ปุ่มตรงนี้จะเป็นการเลือกนะฮะ weight ของเสียงนั่นเองหรือว่าเลือกว่าจะส่งเอฟเฟกต์ตัวนั้นมาใช้งานมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปสาธิตให้ดูกันครับมาดูในส่วนของเอฟเฟกต์ตรงนี้กันก่อนนะฮะเอฟเฟกต์แรกนะครับผมนั่นก็คือเปิดขึ้นมานะสังเกตว่าเสียงผมมีความก้องนะฮะเป็นผู้ร่ายเองหรือว่าก็สายเล่นชาก็มาใช้งานนี้ได้ได้นะก็จะมีเอฟเฟกต์มาให้ใช้งานค่อนข้างจะหลายรับถัดมาก็จะเป็นเสียงแบบหมุนเฟเซอร์กันหน่อยนะฮะนี่หมุนกันมาเลยเฟเซอร์หรือแฟงเจอร์นะผสมประสานกันมาเลยให้เราเลือกใช้งานนะครับถัดมานี้ผมชอบมากอันนี้ผมชอบมากเป็นเสียงแบบมอสเซอร์นะแบบถัดไปก็จะมีเสียงแบบเสียงเด็กๆแบบนี้ด้วยเป็นแบบออโต้จูนนะสามารถมาเลือกใช้งานกันได้นะถัดไปอันนี้ผมชอบเหมือนกันเป็นเอฟเฟคดีเลย์ที่เรียกว่าสแลปแบ็คหรือว่าปิงปองนะนี่ทุกคนได้ยินคนได้ยินผู้ซ้ายออกซ้ายผู้ขวาถ้าเราไม่ต้องการใช้งานเอฟเฟกต์ตรงนี้ก็สามารถปิดตรงนี้ได้นะครับหรือว่าชแนลที่2ถ้าต้องการใช้งานเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็มาเลือกส่งตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับผมนอกจากไวท์พรีเซตที่มีมาให้ใช้งานไวท์เอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับผมข้างล่างนะฮะสิ่งที่มีมาให้นั่นคือทางด้านของคอนทัวร์เอฟเฟกต์นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนั่นก็คือ DSP นั่นเองหรือว่าโปรเซสเซอร์ที่ทำงานเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของเสียงนะผมไม่ว่าจะเป็น EQ นะฮะคอมเพรสเซอร์หรือว่าทางด้านของเฟเซอร์ต่างๆที่มีมาให้ตรงนี้นะผมเขาจะทำมาเป็นพรีเซตให้เราเลือกใช้งานแล้วนะครับผมก็เลือกใช้งานกับสถานการณ์ต่างๆหรือว่าโทนเสียงของผู้ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาปรับให้ลองดูกันคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้แบบปิดเลยนะฮะเวลาเปิดใช้งานก็จะประมาณนี้นะฮะสังเกตได้ว่าเสียงของผมก็จะสมูทขึ้นนะฮะมีการใช้งานคอมเพรสเซอร์นั่นเองนะครับผมเวลาที่เราพูดทางไมค์หรือว่ามีระยะห่างไมค์ที่จำกัดก็สามารถใช้คอนโทรลเอฟเฟกต์ตรงนี้ช่วยในการไลฟ์สตรีมได้นะครับผมหรือว่าในการบันทึกเสียงได้เพื่อให้การจัดรายการของเรานะมีความราบรื่นขึ้นนั่นเองนะครับถัดมาที่2นะครับผมอ่ะเปิดสวัสดีครับอันนี้เมื่อกี้ปิดนะฮะอันนี้ลองปิดดูก่อนแล้วลองเปิดดูครับสวัสดีครับลองเปิดนะฮะสวัสดีครับก็จะมี EQ บางอย่างที่ช่วยตัดย่านเสียงต่ำของเรานั่นเองนะครับผมถัดไปนะฮะสวัสดีครับอันนี้เสียงของผมพุ่งขึ้นมาเลยนะฮะก็จะแคปเจอร์เสียงได้ดีขึ้นนะครับถัดไปสวัสดีครับอันนี้จะเป็นโทนดักดักคุณๆหน่อยนะสำหรับสาวๆที่มีโทนเสียงใสหน่อยนะก็ตัวนี้สามารถมาใช้งานร่วมกันได้นะครับสวัสดีครับเฮ้ยอันนี้เสียงหล่อเว้ยอันนี้เสียงดูหล่ออ่ะสวัสดีครับผมและสุดท้ายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนทางด้านของเสียงเหมือนโทรศัพท์เทเลโฟนนะก็สามารถใช้คอนทัวร์เอฟเฟกต์ตรงนี้เพื่อช่วยเพิ่มลูกเล่นนะครับผมหรือว่าปรับปรุงประสิทธิภาพเสียงของทุกคนได้ขณะที่ไลฟ์สตรีมหรือว่าบันทึกเสียงอยู่นั่นเองนะครับปิดก่อนและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Mcaster Live นะครับและนอกจากฟีเจอร์ที่มีมาให้ใช้งานมากมายนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็มีขนาดที่กระทัดรัดแล้วก็สามารถพกพาไปทำงานนอกสถานที่ได้อย่างสะดวกสบายด้วยอย่างเช่นที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับผมก็นี่เขามีหูจับแบบนี้มาให้ด้วยให้เราหิ้วกันไปนะฮะและนี่คือ Mackie Mcaster Live นะฮะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับชาวครีเอเตอร์ทุกคนนะครับเหมาะสำหรับคนที่กำลังหามิกเซอร์ที่พกพาง่ายนะครับผมที่ทำงานเป็นออดิโออินเทอร์เฟซได้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายเกมแคสเตอร์นะฮะคนที่จัดรายการออนไลน์ทั้งหมดหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับไลฟ์สตรีมนะรวมถึงการจัดรายการพอดแคสต์ด้วยนะครับเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีสุดสำหรับทุกคนนั่นเองนะฮะและราคาของ Mcaster Live นะฮะทั้ง2สีราคาเท่ากันเลยครับอยู่ที่ 9,900 บาทเท่านั้นนะครับ 10,000 มีทอนเดอร์และผมได้ให้คะแนนของ Mcaster Live ไว้ดังนี้เลยครับทุกคน
และถ้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจเข้ามาทดสอบสินค้าเจ้าตัว Mcaster Live ทั้ง2สีนะฮะหรือว่า product ทุกรุ่นของแบรนด์ Mackie นะฮะสามารถเข้ามาทดสอบสินค้าได้ที่ Pro Plugin Flagship นะฮะตั้งอยู่ที่อาคาร Fortune Tower ชั้น3นาลาน Food World นั่นเองนะครับหรือท่านไหนยังไม่สะดวกออกจากบ้านช่วงนี้นะครับติดต่อทางช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางเลยครับโดยเฉพาะ Live A @ Plugin นะครับทางเรายินดีให้คำปรึกษาและบริการอย่างเต็มที่นะฮะรวมถึงในส่วนของประกันสินค้านะฮะไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะทางเรามี Pro Plugin Care ดูแลทุกท่านอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับและอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ดีๆสาระดีๆได้ที่แฟนเพจ Pro Plugin และ YouTube Channel Pro Plugin นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดกับสารดีๆนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานของเราได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆมาฝากทุกคนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเจอกันใหม่ครับวู้ฮู้